ดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องโกโก้วอล์กกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่ห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูห้างที่เพิ่งรีโนเวทไปนะครับแล้วเพิ่งเปิดมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับว่าข้างในปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือจุดจอดรถแท็กซี่นะครับแล้วก็บริเวณนั้นจะเป็นป้ายรถเมล์นะครับส่วนถ้าใครสะดวกมารถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับจะมีสกายวอล์กอยู่ด้านนู้นนะครับลงสถานีบางกะปินะครับแล้วเดินนะครับมีทางเชื่อมเข้าทางตัวห้างเลยครับจะเชื่อมเข้าทางด้านบนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในตัวห้างกันนะครับเราก็เข้ามาด้านในกันแล้วนะครับก็ดูปรับเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับข้างล่างทางซ้ายนี่ก็เป็นตู้คีบต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเดินเรียบตรงข้างๆดูก่อนนะครับเป็นน่องหรือว่าเป็นปีกนะคะเลือกได้เลยเลือกเครื่องเคียงได้ด้วยก็จะเจอบอลชอนก่อนเลยนะรายได้จะเป็นแค่2อันนี้เท่านั้นถ้าเป็นแบบอันนี้จะเป็นปกหรือว่าเป็นครับก็มีอีฟแอนด์บอยนะครับตรงนั้นก็จะเจอบันไดเลื่อนนะครับตรงกลางเลเชสเตอร์ครับแมคโดนัลด์ KFC นะครับสแตนดาร์ดคนค่อนข้างเยอะครับวันนี้วันหยุดก็มี KFC นะครับ Moss Burger นะครับ Cafe Amazon Svensson นะครับร้านข้างก็จะเป็นกูเม่อีทส์ครับเป็นศูนย์อาหารนะครับก็จะเป็นดองดองกินะครับนี่นะครับด้านในก็จะเป็นกูเม่มาร์เก็ตนะครับแต่เดี๋ยวเราจะวนรอบๆกันก่อนในส่วนของชั้นจีนะครับจะเป็นร้านในกลุ่มแฟชั่นนะครับและเครื่องประดับร้านอาหารเครื่องดื่มร้านทองร้านเพชรไอทีนะครับแล้วก็จะมีกูเม่อีฟส์กูเม่มาร์เก็ตนะครับมีร้านดองจีมูจีแล้วก็อีฟแอนด์บอยนะก็จะเป็นบูธอาหารนะครับก็ยาวไปเลยนะครับนี่ทอยอาสครับสำหรับน้องๆหนุ่มๆในโซนนู้นก็จะเป็นร้านทองนะครับเดี๋ยวเราจะเดินวนไปด้านนู้นกันมีแดรี่ควีนนะครับคูกุมัชชาโปเตโต้คอนเนอร์ครับนี่นะครับข้างในก็จะเป็นโซนซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับคูเม่มาร์เก็ตใช่กูไม่ยุ่งอยู่แล้วร้านเค้กน่าทานมากครับก็มีวัดสันนะครับกับบูธนะครับอยู่ตรงข้ามกันอ
เป็นร้านแก๊สเจ็ตนะครับก็มีร้านแว่นนะครับแล้วก็เครื่องสำอางคิวเพสนะครับร้านขายหูฟังอุปกรณ์ไอทีครับก็มีร้านขายยานะครับอ๋อร้าน CF เล็กๆนะครับอันนี้ Secret Recipe ครับเดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นโซนร้านทองนะครับนี่ก็จะเป็นที่ให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีโซนร้านทองนะครับนี่เป็นโซนมีนกแก้วด้วยครับบรรยากาศดูร่มรื่นนะครับอยู่บริเวณกลางห้างเป็นบ่อปลาครับนะครับแล้วก็มีนกแก้วด้วยใครเดินเหนื่อยนะครับสามารถมานั่งพักกันได้นะครับมีสตูดิโอเซเว่นนะครับนี่ก็เป็นบันไดเลื่อนขึ้นนี่นะครับตรงไปก็จะเป็นทางออกด้านหน้านะครับที่เราวนเข้ามาตรงนี้ก็เป็นร้านทองและจิวเวลรี่นะครับตรงกลางก็จะเป็นร้านกิจกรรมนะครับไม่แน่ใจเป็นงานอะไรก็จะมีคนมานั่งรอชมนะครับชาไข่มุกนะครับเป็นแบรนด์แฟชั่นต่างๆนะครับด้านหน้าที่เราเดินเข้ามานะครับเราขึ้นไปดูในส่วนของชั้นบนนะครับชั้น M ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับนี่นะครับเราก็ขึ้นมาถึงในส่วนของชั้น M กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินวนตามเข็มเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการรีโนเวทนะครับเท่าที่ผมไปเดินเดอะมองงามวงวานมานะครับผมว่าที่นั่นน่าจะดูเปลี่ยนแปลงเยอะกว่าที่นี่นะครับหรือเพื่อนๆว่าไงนะครับคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าก็เปลี่ยนเยอะนะครับก็สามารถแชร์ความคิดเห็นกันได้ครับเดี๋ยวรอบๆคุณก่อนครับตอนนี้นี่ก็วันหยุดนะครับคนค่อนข้างเริ่มจอแจนะครับตอนเที่ยงด้านล่างนะครับ
ด้านล่างน่าจะมีทางเข้าจากด้านหน้าประมาณ3ประตูนะเข้าประตูไหนก็ได้ครับสะดวกเหมือนกันหมดห้างไม่ใหญ่มากเนี่ยครับเราเดินมาถึงด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของยูนิโคนะครับก็จะเป็นทางเชื่อมไปที่ฝั่งตรงข้ามนะครับออกทางนี้ได้ยูนิโคในทุกๆห้างนะครับก็จะจองพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ในตามมุมต่างๆนะครับคนเดินเยอะเลยครับยูนิโคจะมีสกินแคร์นะครับเป็นเครื่องสำอางต่างๆครับและในส่วนตรงข้ามก็จะเป็น H&M นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของเครื่องสำอางนะครับH&M ครับตรงนี้เนี่ยครับเราก็อยู่ชั้น M กันนะครับตรงไปเป็นโซนรองเท้ากระเป๋านะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับในส่วนของชั้น M นะครับก็จะเป็นกลุ่มแฟชั่นนะครับความงามแล้วก็สุขภาพร้านอาหารต่างๆนะครับเครื่องสำอางนาฬิกาแกลเลียชุดชั้นในชุดว่ายน้ำเพื่อประดับนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฮไลท์ที่เราเดินผ่านนะครับเป็นแบรนด์ H&M นะครับแล้วก็ Uniqlo นะครับโดยจะเป็นในส่วนของเชื่อมกับ Skywalk นะครับไปที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับนี่นะครับเป็นบันไดเลื่อนลงนะครับ
เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันชาวเชียสนะไม่รู้ผมออกเสียงถูกเปล่าเพื่อนๆมาบอกกันได้นะครับบางทีผมก็อ่านชื่อแบรนด์ไม่ค่อยถูกลินนาราวนะครับเมื่อก่อนแฟนผมชอบซื้อแบรนด์นี้มากเลยสภาพผู้ชายนะครับCCOO นะครับทะลุไปสกายวอล์กได้นะครับตรงนี้น่าจะหมดแล้วครับสำหรับในส่วนของชั้นเอ็มนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นบนกันต่อนะครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราขึ้นไปกันครับก็มาถึงในส่วนของชั้น1กันแล้วนะครับขึ้นมาเจอวัดสังนะครับในส่วนของชั้น1นะครับก็จะเป็นร้านจำพวกกลุ่มแฟชั่นนะครับเครื่องประดับความงามสุขภาพสปอร์ตมอลล์เสื้อผ้าผู้ชายนะครับแล้วก็มีร้าน B-Trend ด้วยครับมีร้านมิโตรินะครับของตกแต่งบ้านนะครับจากประเทศญี่ปุ่นมีร้านเดินนอสนะครับก็จะเป็นร้านอุปกรณ์เสื้อผ้าออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีแฟชั่นนะครับบอดี้โกลฟ์นะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของสปอร์ตมอลล์นะครับก็จะมีแบรนด์สินค้าออกกำลังกายนะครับมากมายเลยนี่นะครับร้านนิโตริสนะครับร้านของตกแต่งบ้านจากญี่ปุ่นนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับหาเดินไม่ครบทุกซอยนะครับบางทีถ้าเดินครบทุกซอยมากเกินไปนะครับคลิปก็จะยาวนะครับดูยืดเยื้อนะครับบางทีเพื่อนๆก็จะไม่ชอบกันนะครับกดผ่านลองให้ดูบรรยากาศคร่าวๆดีกว่านะครับว่าในแต่ละชั้นมีประมาณไหนถ้าอยากดูลึกๆนะครับมากันเองดีกว่าครับดีที่สุดครับมาเดินเที่ยวกันนะครับห้างก็หลังจากรีโนเวทก็ดูน่าเดินมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ใหญ่เลยนะครับก็เป็นโซนแฟชั่นนะครับด้านในมีกางเกงยีนนะครับมีวายแม็กซ์แบรนเลอร์นะนะครับด้านในเดี๋ยวเข้าไปดูกันนิดนึงอ
นี่ยครับด้านในก็จะเป็นร้านวีเทรนนะครับเป็นแบรนด์แฟชั่นนะครับเสื้อผ้าผู้ชายครับตรงนี้ส่วนของด้านในนี้ก็จะเป็นร้านบีเทรนด์นะครับอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะครับแกดเจ็ตนะครับหนังสือนะครับร้านบีเทรนด์ครับร้านนู้นจะเป็นร้านนายอินนะครับก็จะเป็นแกดเจ็ตต่างๆนะครับสรามูนิกครับมีร้านไดโซครับตรงนี้ในส่วนของด้านข้างตรงกับชั้นล่างนะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลยเป็นในส่วนของคลินิกเสริมความงามนะครับเรียงกันเลยครับเรียงกันตลอดแนวเลยครับนี่ร้านกินโดนัทครับอยู่ตรงนี้คลินิกสุขภาพงามครับตรงนี้นี่กาแฟอินทนิมนะครับก็นี่ครับนิติพลคลินิกครับตรงนี้คลินิกเสริมความงามเยอะมากๆเลยครับเราเดินต่อเนื่องไปนะครับก็พยายามจะให้เพื่อนๆได้รับชมกันทั่วๆครับพยายามเดินรอบๆเป็นร้านแว่นตานะครับแล้วก็โมชิครับก็จะขายตุ๊กตาน่ารักเยอะเลยครับเป็นเหมือนกิฟต์ช็อปของสาวๆนะครับอาจารย์ครับจีคิวครับเดโน่ครับก็จะเป็นแม็กดีนครับรอลิกส์ครับเราก็มาถึงโซนกลางด้านหน้ากันอีกครั้งนะครับวนมาถึงค่ะดีเจเป็นเกียรติค่ะก็มีวัดฝันนะครับเราก็วนมาถึงที่เราขึ้นมาแล้วนะครับวิสต้าอินเทอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่นะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันต่อก็ขึ้นมาถึงในส่วนของชั้น2กันแล้วนะครับก็จะมีธนาคาร UOB นะครับ Sushiro K Bank นะครับซึ่งในส่วนของชั้น2นะครับก็จะเป็น
กี่ยวกับสถาบันการเงินนะครับประกันภัย IG Electronic Platinum and Lounge Highlight แล้วก็มี Power Mall นะครับมีสินค้าเด็กแล้วก็สินค้า The Living นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูกันทางขวาน่าจะเป็น Power Mall ครับบานาน่า IG นะครับหรือก็จะเป็นธนาคารออมสินนะครับมีกรุงไทยนะครับPPD ไทยเครดิต UOB กรุงเทพนะครับเรียงกันส่วนด้านนู้นก็จะเป็น Samsung นะครับ Customer Service นะครับ Vivo แล้วก็ AS นะครับจะเป็นในส่วนของบันไดเลื่อนนะครับตอนนี้นี่ก็จะเป็น Toys Planet นะครับเป็นของเล่นน้องๆ นะครับในส่วนของ Kids Planet นะครับก็จะมีร้านเจมาร์ทนะครับพีจีโฟนบานาน่านะครับมีไอแคร์นี่ก็จะเป็นส่วนของน้องๆ นะครับเสื้อผ้าเด็กๆนะครับพีจีโฟนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงครับเป็นส่วนของแต่งบ้านนะครับนี่นะครับก็จะเป็นที่นอนนะครับที่นอนหมอนมุ้งแหละครับแล้วก็ผ้าปูที่นอนผ้าม่านนะครับผ้าเช็ดตัวน้ำหอมปรับอากาศนะครับแล้วก็จะอยู่ติดกับในส่วนของ Power Mall นะครับเดี๋ยวเราออกไปด้านหน้ากันก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับทีวีเครื่องเสียงนะครับหรือเครื่องครัวนะครับที่ใช้ไฟฟ้าเห็นนะครับออกไปด้านหน้ากันนะครับก็จะเป็น Power Mall ครับนี้นี่นะครับก็จะยาวไปถึงตรงนู้นเลยครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นมิสเตอร์ DIY นะครับของซ่อมบ้านนะครับของใครอยากได้เครื่องมือเครื่องไม้ครับเลยมาซ่อมบ้านนะครับมาที่นี่ได้ครับมีครบถ้วนเลยครับก็จะเป็นศูนย์ True Detail นะครับฝั่งแล้วก็ JID นะครับทางด้านนี้เดี๋ยวเราลองเดินไปดูทางด้านนู้นนิดนึงเป็นส่วนของ Gadget อยู่นะครับเคสมือถือนะครับเดอะแกสเซ็ตครับแล้วก็มีดิสคาเมร่าครับก็จะเป็นร้านขายเครื่องดนตรีนะครับตรงนั้นอันนี้เป็นเครื่องมือช่างนะครับโพทอลครับนี่เป็นแบตเตอรี่ซีมกันร้อยนะครับคอมมี่มีร้านมินิโซครับตรงนี้
ด้านบนก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกันในส่วนของชั้น3นะครับตรงนี้เราอยู่ชั้น2กันตรงนี้มี JD อีกนะครับก็เป็น IT City ครับอยู่ติดกันโซนแกดเจ็ตทั้งโซนเลยครับตรงนี้ก็มีตู้ซ่อมมือถือนะครับอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งใครอยากเปลี่ยนฟิล์มเปลี่ยนแบบนะครับมาซ่อมมือถือก็มาแถวนี้ได้เลยเป็นบานาน่านะครับตรงนี้สิงคโปร์นะครับโซนที่วนกลับมาในส่วนของธนาคารแล้วครับน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับในชั้นนี้ชั้น2ครับก็ชั้น2ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูโซนอาหารชั้น3กันนะครับไปกันครับนี่นะครับเราขึ้นมาถึงก็จะเจอในส่วนของ MK นะครับเอาวนรอบๆครับเป็นโจครับในส่วนของโซนร้านอาหารชั้น3นะครับเราอาจจะต้องเดินตามซอยนิดนึงครับมันจะมีร้านอยู่โซนตรงกลางนะครับค่อนข้างเยอะเลยแต่อาจจะพูดชื่อร้านไม่หมดจริงๆครับบางร้านก็ไม่รู้จักด้วยกลัวจะพูดผิดครับชื่อร้านเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าซอยนี้เลยมีฮาจิมังนะครับฮาจิราเมนนะครับ on the table นะครับมีอายุอีกนะครับวัดเต็งหงนะครับแหลมเจริญซีฟู้ดก็จะมีตู้คลิปตู้เกมของเด็กอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับก็ร้านนะครับโซยาก็ในส่วนของ MPC Hall อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีร้านโอกระจูครับของกาแฟเราอยากกินโอกระจูท่านเดี๋ยวเรามาแวะกินกันนิดนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันคนค่อนข้างเยอะเลยดูครับเราสั่งเป็นฟิชแอนด์ชิปนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สลัดแซลมอนนะครับน่าทานทีเดียวครับเดี๋ยวทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อครับหลังจากเรากินพวกกระจูเสร็จนะครับเราออกมาดูจะมีร้านอยู่ด้านข้างนะครับมีโมโม่พาไนท์นะครับมีฟูจิเซนทางเซนซูชินะครับนี่นะครับที่เรากินลูกกระจูสลัดอร่อยครับของข้างลูกกระจูก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นหยอดเหรียญนะครับจอยลีเดย์ครับเป็นตู้ที่ตู้หยอดเหรียญต่างๆนะครับ
โอ้เด็กเยอะเลยครับนี่เดี๋ยวเราลองเดินไปดูในซอยถัดไปนะครับนี่ก็จะเป็นร้านหม่าล่านะครับเป็นส่วนของ MCC Hall นะครับก็จะมีน้องๆมารออะไรกันสักอย่างนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันเยอะมากๆเลยครับน่าจะรอดาราเหมือนทุกที่ครับดูแล้วนะจะเป็นซานตาเฟ่นะครับก็จะเป็นโซนลิฟต์ตรงกลางนะครับนี้เราเดินมาอีกซอยหนึ่งนะครับก็จะเป็นร้านอาหารเช่นเดิมนะครับมิซูราเมนนะครับก็จะมีซิสเลอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีร้านขายจานชามครับมาอยู่ตรงนี้ด้วยวานะครับนี่สตาร์บัคอีกแล้วครับเหมือนจะมีทุกชั้นเลยนะครับสตาร์บัคเขาได้เห็นนี่เห็น3ชั้นแล้วนะครับมีลาวยวนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของฮาร์เบอร์แลนด์นะครับน่าจะกำลังสร้างอยู่นะครับอีกหน่อยถ้าสร้างเสร็จก็น้องๆหนูๆนะครับมาเล่นกันได้ครับที่นี่บริเวณชั้น3ครับด้านข้างของร้านอาหารนะครับมีอากะนะครับชาบูชินี่ก็จะเป็นบรรยากาศรวมๆนะครับซิลเลอร์คนเยอะทีเดียวมีเซมาอุนเอ็กซ์เพรสครับมีเซนนะครับมีโกโก้นะครับหมดนะครับในส่วนของร้านอาหารก็หมดตรงนี้เลยครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของ MCC Hall นะครับและด้านข้างนะครับก็จะเป็นฟังกะปิซินิเฟล็กซ์นะครับเป็นโรงหนังนะครับอยู่ชั้นบนนี้นะครับใครสนใจมาดูหนังก็ขึ้นมาชั้นนี้ได้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับในส่วนของห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าอยากมาดูว่าหลังจากรีโนเวทนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็มาดูกันที่นี่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องโกโก้วอล์กนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องนะครับให้มาดูกันเยอะๆเลยครับวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ